สวัสดีครับรีแลกอินฮาร์ดนะครับก็หายกันไปเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยนะที่ผมหายไปก็ถามว่าหายไปไหนครับก็เอาตรงๆก็คือปีใหม่แล้วก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมยังมีความอยากพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างไม่ดีต้องเอาใหม่นะครับโอเคช่วงนี้ผมก็เริ่มกลับที่จะมาออกกำลังกายใหม่เริ่มกลับมาออกกำลังกายทุกวันนะครับแบบเบาๆอ่ะผมแบบออกแบบลดเรื่องความหนักเลยแล้วก็จะไม่ออกกับเพื่อนแล้วทุกครั้งที่ผมไปออกกำลังกายกับเพื่อนคือบางทีพอเพื่อนผมติดธุระพอเพื่อนไม่มาผมก็ไม่อยากไปแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องไปรออะไรเขาอะทำไมเราออกเมื่อก่อนเราออกเองเดียวเราออกได้ออกที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องแคร์ใครอะไรเงี้ยพอมานั่งกลับมาคิดทบทวนเรื่องตรงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคชีวิตเราควรจะยืนในแบบเส้นทางของเราโดยแท้จริงอย่าถ้าคุณต้องรอให้คนอื่นมาจุงมือคุณถึงจะเดินมันจะไม่ประสบความสำเร็จครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องก้าวข้ามขีดจำกัดในตัวคุณคือนี่ก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาของคุณชอนนะฮะคุณชอนเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราควรจะถามตัวเองอยู่เสมอเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราทำได้แค่เนี้ยยกตัวอย่างในตัวผมเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าผมตื่นเช้าไม่ได้แล้วความเป็นจริงมันทำได้นะครับมันทำได้วันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมตั้งใจว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนละผมตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้ผมจะตื่นตีห้าครึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจนะเพราะว่าผมจะตั้งใจจะออกไปวิ่งงาน delivery ในเมืองแต่เช้าเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมวิ่งไม่ได้ยอดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนผู้บริโภคน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าผมไม่ยอมปรับตัวเองผมยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนซึ่งมันทำให้ยอดรายได้ของผมอ่ะมันตกลงซึ่งผมได้คุยกับตัวเองทบทวนแล้วในวันนี้ผมจะไม่อยากผมไม่อยากจะอยู่จุดนี้แล้วผมอยากจะก้าวข้ามตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเริ่มกลับมาใช้ชีวิตที่มันอยู่ในทางที่ควรจะอยู่นะครับผมก็เลยตั้งใจว่าโอเคพรุ่งนี้ผมจะตื่นตีห้าครึ่งนะครับผมมากลับมาออกกำลังกายออกได้2วันติดแล้วอาจจะยังรู้ไม่เยอะนะแต่ออกแบบที่ไม่ต้องรอเพื่อนแล้วอะจะเริ่มทำทุกอย่างให้เป็นสโคปมากขึ้นผมรู้สึกว่าการที่ผมหยุดทำเนี่ยผมได้สังเกตตัวเองว่าผมโฟกัสเรื่องเงินมากเกินไปเหมือนแบบพอยอดเงินผมไม่ได้ใช่ปะปกติผมจะเลิกวิ่งเนี่ย 2-3 ทุ่มผมก็เลิกวิ่งละแต่ทุกวันเนี้ยพอมันไม่ได้ยอดอ่ะพอมันไม่ได้ยอดผมก็อยู่ดึกอยู่ยัน 5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็ยังวิ่งงานอยู่คือสนใจแต่ตัวเงินอย่างเดียวอ่ะไม่สนใจอย่างอื่นเลยคือมันทำให้ระบบชีวิตผมอ่ะมันพังแล้วผมก็ไม่ได้ทำ YouTube เลยผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับตัวเองในเรื่องนี้มากช่วงนี้นะนั่นแหละผมก็เลยต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราพลาดอะไรไปทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเรากลับไปคิดถึงเรื่องเงินอีกแล้วทำไมเราไม่อยู่ในเวที่เราควรจะอยู่มันทำได้ดีกว่านี้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือนะโอเคครับโทษทีพอดีมีรุ่นพี่โทรมานิดหน่อยโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านั่นแหละผมรู้สึกว่าแบบว่าผมควรจะทำอะไรสักอย่างผมรู้สึกว่ามันขีดจำกัดของผมมันอยู่แค่นี้เหรอหมายถึงว่าฟิล์มทำได้แค่นี้เหรอมันเริ่มจะต่ำกว่ามาตรฐานแล้วมันถึงเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตื่นตีห้าครึ่งอ่ะน่าจะนานมากเกือบปีได้แล้วครับที่ผมไม่ได้ตื่นตีห้าครึ่งอ่ะผมจำได้ตอนที่ผมตื่นตีห้าครึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าผมต้องหาเงินแบบด่วนมากแล้วก็ต้องนอนดึกด้วยนะช่วงนั้นนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทำไงเราต้องออกมาหาเงินแบบว่าเพื่อจะหาเงินมาจ่ายค่างวดรถอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นอยู่ในจุดที่เหนื่อยมากแต่คือมันมีรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบนั้นอ่ะผมไม่ยอมตื่นเช้าอะไรเลยผมรู้สึกแล้วก็ YouTube ก็ไม่ยอมทำด้วยในช่วงเนี้ยผมก็เลยแบบไม่ได้ผมจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมเองก็ยังมีแบบหลุดๆอะไรบ้างนะครับก็ต้องฝึกกันไปผมเพิ่งจะเริ่มมาหัดเดินเส้นทางความสำเร็จได้ไม่นานก็ต้องพูดตรงก็คือมือใหม่เลยแหละผมยังทำ YouTube ได้ไม่ถึงปีเลยก็ต้องทำกันต่อไปนะครับคุณชอนเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเมื่อคุณไปอยู่จุดสูงสุดอะแบบว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จใช่ป่ะเราจะมี2ทางเลือกก็คือเราจะอยู่จุดเนี้ย
ให้มันได้นานที่สุดหรือแบบที่สองเนี่ยพอสำเร็จแล้วก็ไปหาความสำเร็จรูปแบบถัดไปนะครับส่วนตัวผมคิดว่าผมตอนนี้ผมยังอยู่ในแบบแรกนะก็คือพยายามจะประสบความสำเร็จในจุดนี้ให้มันนานที่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปแบบที่สองมันก็ต้องไปหาความสำเร็จถัดไปวันนึงถ้าผมประสบความสำเร็จจากตอนนี้ที่ผมคิดไว้นะประสบความสำเร็จของผมใช่ป่ะผมอยากมีอิสรภาพทางการเงินนี่คือประสบความสำเร็จขั้นแรกนะเพราะผมได้รับอิสรภาพทางการเงินมาแล้วผมเชื่อว่าวันนึงผมก็จะเบื่อในจุดนี้แล้วผมก็อยากจะหาความสำเร็จใหม่ก็คืออาจจะทำนี่แหละอินฮาร์ดนี่แหละทำแบบว่าทำให้แบบจริงจังไปเลยให้ประสบความสำเร็จไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มีเป้าหมายแค่อยากมีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็ส่วน YouTube ผมก็ทำเรื่อยๆครับทำแบบมีความสุขเพราะว่าเวลาของผมมันหมดไปทุกวันนะมันแบบคือผมไม่รู้ว่าผมจะตายวันไหนอะไรเงี้ยพูดตรงๆเลยก็คือนั่นแหละทุกเวลาทุกวินาทีของผมมันมีค่าก็เลยแบบอย่างน้อยก็ได้ฝากอะไรไว้ใน YouTube สักวันละ1คลิปสั้นๆไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็คืออยากให้ทุกคนน่ะที่มีใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้แล้วอะมันไม่ใช่ว่าคุณทำไม่ได้นะถ้าคุณจัดระบบแผนชีวิตคุณใหม่ดีๆคือมันต้องไล่ตั้งแต่เริ่มเลยวันหนึ่งเช้ามาคุณทำไมคุณตื่นไม่ได้เพราะคุณนอนดึกเพราะคุณต้องหาเงินหนักหักโหมตอนนี้คุณต้องหาเงินมาจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆมันมีทางออกหมดอะผมบอกเลยว่ายังไงมันก็มีทางออกอย่างนี้เมื่อก่อนผมก็หาเงินมาจ่ายนี่หนักถามว่าผมทำยังไงพูดตรงๆเลยก็คือผมหยุดจ่ายบางเจ้าที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเราก็ต้องกล้าเขาบอกว่าคนเป็นหนี้อ่ะคุณอย่ากลัวที่จะอายครับยอมรับว่าจ่ายไม่ไหวแล้วแต่คุณต้องยอมหยุดจ่ายผมยอมหยุดจ่ายเพื่อให้การเงินผมคล่องขึ้นเพื่อให้มีเหลือกินเหลือใช้ได้สบายใจขึ้นสุดท้ายเขาก็ทุกหนี้เลยนะทุกเจ้าเป็นไปตามที่ผมคิดก็คือมันเป็นยอดจ่ายขั้นต่ำในแบบที่ผมพอใจเพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมให้ผมจ่ายขั้นต่ำผมก็ไม่มีจ่ายคุณแล้วจริงๆนั่นแหละสุดท้ายมันเป็นไปตามที่ผมแต่ว่าเราต้องยอมก่อนในช่วงแรกหมายถึงนั่นแหละแล้วทีเนี้ยมันก็ผมก็ค่อยๆมีทางออกมากขึ้นตอนนี้ฝันแค่อย่างเดียวคืออยากมีอิสรภาพทางการเงินนะครับแล้วก็ความฝันถัดไปเดี๋ยวคงจะมารอในวันที่ผมได้รับอิสรภาพทางการเงินเดี๋ยวผมก็รู้ว่าผมควรจะทำอะไรต่อนะครับวันนี้อาจจะพูดนานนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้พูด YouTube หลายวันนิดนึงอาจจะนอกเรื่องไปบ้างอะไรไปบ้างก็อย่าถือสาผมเลยนะครับผมก็จริงๆนะ YouTube ที่ผมทำเนี่ยผมก็เหมือนคุยกับผู้คนทุกคนอ่ะผมก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกับหลายๆคนนะผมยังอยากฝึกเรื่องจิตยังอยากแบบอยากเข้าใจชีวิตมากกว่าเนี้ยผมฟังคลิปโค้ชทุกครั้งที่ผมไม่สบายใจนะผมรู้สึกเบื่อชีวิตผมฟังเรื่องเล่าผีบ้างฆ่าเวลาตอนผมทำเดลิเวอรี่ผมฟังนี่ฟังสปอยหนังอะไรได้ข้อคิดอะไรต่างสุดท้ายผมก็เริ่มรู้สึกเบื่อมันเหมือนผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจนะว่าผมเบื่ออะไรในชีวิตเนี่ยแล้วผมก็เลือกที่จะกลับมาฟังโค้ชโจพอฟังโค้ชโจแล้วก็รู้สึกแบบว่าโค้ชโจเหมือนพยายามจะค้นหาอะไรบางอย่างในชีวิตอะโค้ชโจทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นที่คนอื่นที่เขาแบบว่าเขาจะพูดแบบว่าคุณต้องประสบความสำเร็จสิคุณต้องเชื่อสิคือโค้ชโจเขาก็เชื่อครับแต่เหมือนแบบว่าในการสอนของโค้ชโจเขาจะให้คุณมีความสุขกับตรงเนี้ยให้ได้เข้าใจมันว่าง่ายคือเข้าใจชีวิตของเราก่อนใครเป็นคนทำให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ก็ตัวเราผมก็ยอมรับมันก็เป็นที่ตัวผมจริงๆผมมีหนี้เยอะที่ทำให้ผมแบบว่าทำไมผมต้องมาหาเงินใช้หนี้เขาอย่างนี้ก็มันก็เป็นที่ตัวผมเองจริงๆนะดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจมันขอบคุณมันว่ามันให้บทเรียนอะไรกับเราเพราะว่าผมอายุยังน้อยครับ25ผมเชื่อว่าไม่เกิน30ผมน่าจะหมดหนี้ทุกอย่างน่าจะหมดหนี้หมดสินแล้วเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้แบบเป็นอิสรภาพทางการเงินได้ก่อน30แล้วก็ไม่น่าจะกลับไปเป็นหนี้หนักอีกแล้วเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นหนี้มันรู้สึกยังไงจากหลายๆคนก็เป็นตอน40 50อย่างเงี้ยยังคิดไม่ได้ก็มีนะไม่ถึงว่าแบบแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณเพราะเนี่ยโค้ชโจ้เขาสอนอะไรแบบเนี้ยเขาสอนให้ผมแบบเข้าใจอ่ะคุณต้องเข้าใจชีวิตคุณให้ได้ว่าคุณเป็นหนี้คุณก็แค่ต้องอยู่กับมันให้ได้มีความสุข
กินข้าวข้างทางคนอื่นเขากินหรูหราเขาเที่ยวเขาอะไรกันคุณไม่ได้เที่ยวคุณกินได้แค่ข้าวแกงร้านประจำคุณป้าคนเดิมๆข้างทางคุณก็ต้องมีความสุขกับชีวิตตรงนั้นให้ได้เข้าใจว่ามันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณมีความสุขทุกขณะทำความเข้าใจกับชีวิตเนี่ยผมกำลังฝึกเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเหมือนแบบถ้าผมไม่ฟังโค้ชโจเนี่ยผมจะหลุดเวตรงเนี้ยผมจะมีความเบื่อหน่ายผมจะมีมันมีความรู้สึกซึมเศร้าในหัวใจหลายๆเรื่องผมรู้สึกได้เลยว่าผมเป็นอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกเบื่อหน่ายกับหลายๆเรื่องจริงๆนะรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกแบบเช้านี้อะไรล่ะตื่นมาเหมือนเดิมทำงานวิ่งงานแต่เช้ายันดึกตื่นมาอีกละเหมือนเดิมวิ่งงานกินข้าวร้านเดิมรสชาติเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอีกปีนึงเหรออีก2ปีเหรอคือเอาหลักๆเลยผมก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะแต่คือผมเข้าใจว่าวิธีแก้ปัญหาก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าการที่ผมคิดอย่างนั้นน่ะผมไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตผมก็เลยแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันทั้งที่รู้ว่ามันควรจะทำอะไรแต่ประเด็นคือจะทำยังไงให้มันแบบว่ารู้แต่ไม่เข้าใจมันเหมือนประมาณเนี้ยผมรู้ว่าผมจะออกจุดนี้ยังไงแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมยังไม่มีความสุขในระหว่างการใช้ชีวิตตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่ได้เป็นนักเรียนในคอร์สโค้ชโจนะเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่กล้าแลกโคโจเขามีคอร์ส30วันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตผมว่าอยากเรียนคอร์สนี้มากเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดกับตัวเองเรื่องนี้ผมไม่คิดจะเก็บเงินโคโจบอกว่าถ้าผมเก็บเงินนะคือไม่ต้องซื้อทันทีหรอกคุณเก็บไปเลยวันละ50บาทอ่ะสิ้นปีคุณได้เรียนแน่นอนมันไม่เกินปีหรอกถ้าคุณเก็บวันละ50 บาทเดือน 1,500 คอร์สโคโจ30วันมหัศจรรย์ไม่ถึง 10,000ประมาณสัก 7-8 เดือนแล้วผมก็จะได้เรียนคอร์ส30วันเนี่ยผมมีความคิดที่แบบว่าเอาไว้ก่อนละกันเรียนฟรีไปก่อนตอนนี้ผมฟังคลิปฟรีโค้ชโจทุกคลิปมันก็ช่วยผมสบายใจขึ้นแต่สิ่งหนึ่งผมไม่ได้ฝึกคอร์สของโค้ชโจผมไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงในคอร์สแต่มันเป็นที่ตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าโคโจเคยพูดว่าคุณอย่าหวังเงินล้านเลยถ้าคุณรักมือเงินรักมือรักพันคุณยังไม่กล้าจ่ายในสิ่งที่คุณควรจะจ่ายย้ำอย่างนี้นะครับในสิ่งที่คุณควรจะจ่ายผมไม่ได้บอกให้ทุกคนซื้อนะครับคอร์สแต่ผมคิดว่าตัวผมเป็นคนหนึ่งที่ควรซื้อแต่รู้สึกว่าปีที่แล้วผมจัดลำดับผิดผมพยายามฟังคอร์สฟรีโคโจทั้งหมดแล้วผมก็พยายามอ่านหนังสือพยายามปรับตัวเองใหม่แต่ผมยังรู้สึกว่าผมยังหาคำตอบไม่ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่ยังไม่เข้าใจว่าจะฝึกยังไงจะฝึกยังไงให้มันมีความสุขระหว่างทางมันเหมือนมันจะมีความสุขได้ระหว่างทางระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีความสุขแล้วมันก็เริ่มเบื่อพอมันเริ่มเบื่อแล้วมันก็แบบมันก็เครียดอ่ะมันเครียดแบบผมบอกไม่ถูกเหมือนกันผมทำคลิปหลายคลิปมากมายแบบว่าหลายคลิปน่าจะเกือบ200คลิปละผมก็ยังต้องวนกลับมาในจุดที่ผมไม่เข้าใจตัวเองไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเชื่อเพราะว่าผมยังฝึกไม่ได้มากพอแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแค่มันเหมือนวงจรที่ผมแบบว่ายังหลุดจากตรงนี้ไม่ได้ผมเข้าใจหรือเหมือนจะเข้าใจแล้วจะไปอยู่ในจุดในความสุขพออยู่ในจุดในความสุขมากๆปุ๊บแล้วก็วนกลับมาในจุดที่แบบรู้สึกเบื่อรู้สึกทุกข์โดยไม่ทราบสาเหตุนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกแบบว่าผมจะทำยังไงให้ผมออกจากจุดวนลูปตรงเนี้ยไม่รู้จะต้องต่อสู้กับมันอีกนานแค่ไหนนะครับแต่วันเนี้ยผมมีแผนใหม่ละผมตั้งใจที่จะทำยังไงก็ได้จะบอกกับตัวเองว่าฟิล์มเข้าไปเรียนคอร์ส30วันของโค้ชโจให้ได้เข้าให้ได้มันจำเป็นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผมไม่เข้าใจท้ายที่สุดแล้วผมไม่รู้เหมือนมันเหมือนผมจะรู้ผมรู้ว่าผมควรจะอยู่ปัจจุบัน
แต่อย่างที่โคโจบอกเรื่องจิตยังไงคุณก็ต้องฝึกต่อให้คุณรู้แล้วจิตมันซับซ้อนกว่านั้นคุณต้องฝึกมันมันคือจิตใต้สำนึกถ้าให้พูดตรงๆก็คือมันก็คือแบบไม่คือสันดานสันดานข้างในของตัวผมอะผมยังมีความเกเรอยู่ผมยังอยากนั่งดูการ์ตูนใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆผมยังมีความสุขกับตรงนี้แล้วรู้สึกว่าพอไปอยู่กับตรงนั้นผมมีเรื่องที่ต้องทำไงผมมีหนี้ผมต้องหาเงินไปจ่ายหนี้เราก็อยู่กับตรงนี้ได้แป๊บเดียวแล้วผมก็หงุดหงิดเพราะผมไม่ได้นั่งเล่นเกมนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้แบบเหมือนแบบยังมีความเกเรในตัวเองยังยอมรับไม่ได้ว่าชีวิตตัวเองมีหนี้แล้วนะมีลูกแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเราจะมาเกเรเล่นเกมไปวันๆไปเที่ยวกับเพื่อนมันไม่ได้แล้วนะแต่ในจิตใต้สำนึกมันอยากทำผมรู้เลยว่าตัวผมอยากทำอยากไปอยากเที่ยวอยากนู่นอยากนี่แต่ก็อีกใจจิตใต้สำนึกอีกอันนึงก็ไปไม่ได้มึงมีหนี้ฟิล์มมึงมีหนี้มึงไปไม่ได้แล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นผมให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าผมจะทำยังไงหลักๆเลยก็คือผมไม่ได้ฝึกผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงทีนี้ก็เลยทำให้ผมแบบคุยกับตัวเองใหม่ว่าผมจะก้าวข้ามตัวเองใหม่ผมจะค่อยๆเก็บเงินผมไม่มีเงินก้อนหรอกผมจะค่อยๆเก็บปีนี้วันนี้วันที่เดือนมกราวันที่10ค่อยๆเก็บผมจะเก็บแค่วันละ20 บาท 50บาทแล้วแต่ผมจะเก็บค่อยๆเก็บซื้อคอร์ส30วันโคโจให้ได้ในปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากชีวิตเปลี่ยนผมคุยกับตัวเองนี้ซื้อให้ได้เพราะเราต้องใช้เราต้องฝึกฟิล์มถ้าไม่ฝึกสุดท้ายจิตใต้สำนึกไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ความคิดข้างในไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนี่คือสาเหตุที่ผมแก้ไขมันไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรบางอย่างนะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะผมรู้สึกมันผมอยากจะระบายอะไรบางอย่างไปในช่วงปีใหม่เนี่ยผมแบบเอาตรงเลยผมอยากนั่นแหละนี่คืออาการที่ผมเป็นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมค่อยๆไต่ตองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็นั่นแหละนะอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้าเนี่ยโอเคครับอันนี้ก็อาจจะนอกเรื่องเยอะไปนิดนึงนะครับยังไงก็ขอเข้าใจกันด้วยนะผมก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องฝึกแต่ผมเชื่อว่าตามใดที่ผมฝึกและตั้งใจมันจริงๆถ้าอยากเปลี่ยนจริงๆผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะเปลี่ยนและมันจะเป็นไปในทางที่มันดีขึ้นขอบคุณที่กดติดตามกันที่ฟังที่ให้กำลังใจกันเสมอครับขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามผมจะค่อยๆปรับและเปลี่ยนให้ได้แล้วเมื่อผมเปลี่ยนได้แบบเปลี่ยนได้แบบดีมากๆแล้วในวันหนึ่งผมเชื่อตัวผมก็จะเปลี่ยนคนอื่นได้เหมือนกันสู้ๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีดักอินทาสวัสดีครับผม